ตอนนี้คุณเศรษฐาทวีสินนะคะเดินทางถึงที่ทำการพรรคเพื่อไทยแล้วนะคะก็มีกองเชียร์นะคะเข้ามาทักทายแล้วก็มีทีมงานนะคะนำช่อดอกไม้มามอบให้นะคะวันนี้คุณเศรษฐามาในชุดสูทสีน้ำเงินแต่ว่าถุงเท้ายังคงสีของพรรคไว้ก็คือถุงเท้าสีแดงนะคะกองเชียร์เองก็ส่งเสียงเรียกร้องนะคะเรียกว่าท่านนายกเดินมาเดินทางมานี่ได้มีการติดตามอะไรบ้างหรือยังคะนี่ครับนี่ครับสูงมากเลยเป็นไงบ้างคะณขณะนี้หลังจากปิดหีบไปได้ประเมินสถานการณ์อะไรยังไงบ้างไหมคะไม่ยังไม่ได้ดูเลยครับเพราะว่าวันนี้ขับรถมาเองครับยังไม่ได้ฟังเลยนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจมาที่พักก็แน่นอนครับมาฟังผลแล้วก็มาขอบคุณทีมงานที่เดินทางกันมากว่า70วันนะครับแล้วก็มีหลายท่านหรือว่ามีหลายเป็นหลายแผนกหลายคนหลายกลุ่มบุคคลที่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่เบื้องหลังการทำงานของพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมปราศัยหรือทีมซัพพอร์ตต่างๆนะครับทุกคนช่วยเหลือกันดีมากนะครับตรงนี้ก็จะกล่าวมาขอบคุณเขานะครับเพราะว่าเป็นคนที่ปิดทองหลังพระมาโดยตลอดนะครับเป็นบุคคลที่ช่วยให้เรามาได้ถึงวันนี้นะครับภาพผลงานของพรรคเพื่อไทยอยู่ระหว่าง180-200อาจจะไม่แลนสไลด์ครับคุณเศรษฐาก็ไม่ทราบครับอันนี้ก็ขอฟังผลที่เป็นทางการครับยังไม่ทราบจริงๆครับพอมันก็ยังสไลด์มันจะมีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลของเราผมไม่ทราบครับยังที่ผมเรียนไปครับผมยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ฟังเลยครับคุณเศรษฐาคะถ้าเกิดวันนี้เนี่ยผลการนับคะแนนออกมาในไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนี่ยตัวคุณเศรษฐาก็น้อมรับก็น้อมรับอยู่แล้วครับผมไม่มีปัญหาผมพูดเลยตลอดครับผมพูดตลอดแล้วก็ไม่ได้ไปไหนครับก็ยังอยู่ที่ต่อไปแล้วที่เคยได้รับปากกับประชาชนว่าถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยได้คะแนนไม่ถึง280อันนี้คือจะมีโอกาสที่จะได้นั่งบริหารประเทศเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนี้ต้องให้เกียรติทางด้านกรรมการบริหารก่อนครับเป็นขั้นเป็นตอนก่อนวันนี้ก็ขอนับคะแนนอย่างเป็นทางการก่อนค่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักประมาณ4 ทุ่มออกมา official นะครับสัก2 ทุ่มอาจจะพอเห็นอะไรบ้างนะครับถามกำลังใจของคุณเศรษฐาณขณะนี้ค่ะกำลังใจส่วนตัวผมมีปัญหานะครับผมแข็งแรงครับเข้มแข็งแต่ความชอบธรรมตอนนี้เราจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลผมไม่ทราบครับผมยังไม่ได้สั่งคะแนนเลยครับที่คุณถามภาษาเขาถามแล้วผมก็ตอบเหมือนเดิมเพราะต้องให้เกียรติกับคณะกรรมการที่เขานับคะแนนกันด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้ฟังมาจริงผมขับรถเองนะครับเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ฟังเลยไม่ใช่ใจเรื่องของการที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อยู่ก็ถ้าเกิดพี่น้องให้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็เราเป็นพรรคคะแนนเสียงส่วนมากแล้วก็ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารตัดสินใจว่าถ้าเป็นผมก็มีความพร้อมครับแต่ถ้าคะแนนไม่ขาดอย่างที่เพื่อไทยหวังไว้คุณเศรษฐายังตัดสินใจรับตำแหน่งอยู่ไหมคะไม่ทราบอันนี้ก็ต้องขอดูคะแนนก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอดูคะแนนก่อนคุณเศรษฐาจะกล่าวขอบคุณคะแนนเสียงของประชาชนยังไงบ้างคะหลังจากปิดหีบ17 นาฬิกานี้แล้วขออนุญาตฟังอีกทีนึงแล้วกันแต่ว่าวันนี้ก็ปิดหีบไปแล้วเมื่อสัก40 นาทีที่ผ่านมานะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับพรรคเพื่อไทยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตสัก2 ทุ่มก็น่าจะพอเห็นเข้ารางบ้างนะครับ4 ทุ่มก็เป็นก็ออกมาอย่างเป็นทางการนะครับสบายใจขึ้นไหมครับไม่ต้องเหนื่อยรีแลกซ์รีแลกซ์ขึ้นไหมคะสบายใจมาตั้งแต่เมื่อวานพอเลือกตั้งแล้วรู้สึกรีแลกซ์ไหมคะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มันก็เป็นเครื่องคือเป็นการเดินทางก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับเห็นบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะท่านก็เห็นว่าน่าจะมีคนใช้เสียงเยอะนะครับน่าจะมากกว่า 80% นะครับเขาบอกว่านะครับเพราะว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ตามทีถ้าเกิดคนมาใช้เสียงเยอะเนี่ยก็ถือว่าเป็นฉันทามติจากพี่น้องประชาชนนะครับจะเป็นพรรคไหนก็ตามทีนะครับวันนี้ก็ขอให้ฟังคะแนนเสียงแล้วกันอดใจเราสัก2-3 ชั่วโมงก็น่าจะพอที่จะเป็นที่กล่าวสนับได้เราดูหลัง2 ทุ่มค่ะขอบคุณ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 ค่ะนี่ก็เป็นการพูดคุยหลังจากวันนี้ปิดหีบแล้วมีการเลือกตั้งแล้วนะคะอันนี้ก็คุณเศรษฐาบอกว่าเดี๋ยวยังไงขอรอขึ้นไปพูดคุยแล้วก็รอดูผลการผลคะแนนเสียงคร่าวๆก่อนสักประมาณ2 ทุ่มคาดว่าน่าจะมองเห็นเขาลางนะคะเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่นี้ก็เป็นเสียงของทางกองเชียร์นะคะที่ร้องส่งกำลังใจให้กับทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณเศรษฐานะคะก็นอกจากที่จะพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งแล้วคุณเศรษฐาเองก็กล่าวขอบคุณประชาชนทุกท่านด้วยนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็เรียกได้ว่าใ
ให้คะแนนเสียงมากับทางพรรคเพื่อไทยรวมถึงตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะขึ้นไปที่ชั้นบนซึ่งเป็นชั้นเจ็ดนะคะซึ่งทางพรรคเนี่ยจะมีการให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็แถลงข่าวที่ชั้นบนตรงนั้นก็มีการจัดสถานที่เอาไว้แล้วนะคะทางด้านหน้านั้นก็จะเป็นเสียงของทางกองเชียร์นะคะที่ร้องส่งเสียงให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทางคุณเศรษฐานะคะตอนนี้บรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยนะคะก็ทางบุคคลสำคัญของพรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งหรือว่าคุณเศรษฐาเนี่ยก็เดินทางมาถึงที่พรรคแล้วแล้วก็ได้มีการขึ้นไปชั้นบนนะคะน่าจะขึ้นไปพูดคุยกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามนะคะว่าทางพรรคเพื่อไทยจะแจ้งสื่อมวลชนว่ามีการแถลงข่าวเบื้องต้นเนี่ยช่วงเวลากี่โมงนะคะก็เดี๋ยวจะได้ไลฟ์สดรายงานให้ทุกคนได้ติดตามอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางคุณเศรษฐาก็บอกว่าคาดว่าสักประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่มเนี่ยน่าจะมองเห็นเขาลางคร่าวๆนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะขึ้นไปที่ชั้น7กันเนาะยังไงเดี๋ยวรอติดตามความเคลื่อนไหวที่นี่อีกพักหนึ่งนะคะลูกเป็ดคะเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าทางทีมงานของพักเนี่ยจะมาแจ้งสื่อมวลชนว่าจะมีการแถลงข่าวเบื้องต้นครั้งแรกหลังจากปิดหีบเลือกตั้งตอนไหนกี่โมงเราจะรีบมารายงานให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะทางด้านหน้าตอนนี้เหมือนจะด้านหน้าข้างนอกนู้นจะเห็นว่ามีกองเชียร์นะคะทยอยเดินทางมาแล้วเช่นเดียวกันโอเคที่นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่พรรคเพื่อไทยยังไงเดี๋ยวรอติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามซึ่งวันนี้เนี่ยทีมข่าวของเราก็ปักหลักอยู่หลายพื้นที่นะคะลูกเพจสามารถติดตามได้ที่หน้าเพจอีจันนะคะนอกจากนี้ยังติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในวันนี้ได้ที่หน้าเพจอีจันเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันที่พรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะ